base เนี่ย time base ก็คือเอาเวลาไปแลกเงินนะครับงานประเภทที่เป็นอีกแบบนึงอ่ะก็คือเอาผลงานไปแลกเงินน่ะก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันผลงานไปแลกเงินหมายความว่ายังไงแบบ fast work เมื่อกี้ใช่มั้ยถ้าเราวาดรูปได้เร็วเราก็มีโอกาสทำรายได้ได้เยอะหรือว่าเรายิ่งวาดรูปเรายิ่งวาดเก่งนึกออกป่ะพอเราวาดเก่งเราก็มีสต็อกในตัวเราเยอะเช่นเขาบอกว่าอยากได้โดเรมอนซึ่งเราเคยวาดแล้วเราก็เอามาปรับปรุงนิดหน่อยหรือว่าเปลี่ยนสีให้เขาอะไรเงี้ยก็ได้นึกออกไหมนึกออกไหมเพราะนั้นงานมันมีสองแบบอย่างตอนเนี้ยถ้าเราเป็นนักเรียนเราอยากหารายได้เสริมอะที่ทางที่เหมาะมากเลยก็คือการทำออนไลน์เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งออนไลน์อยู่แล้วเล่นเกมก็หาตังค์ได้ใช่ไหมล่ะเอาไอเทมไอเกมไปขายเอาไอดีไปขายอะไรเงี้ยนะครับนะก็ทำมันทั้งสองแบบแหละตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเราแบบไหนแต่ว่าที่เหมาะกับเราเนาะแต่ว่าพอในอนาคตอ่ะพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเรื่องของเวลาเราจะลดลงเพราะนั้นเราต้องหางานประเภทที่แบบเอาคุณค่าไปแลกรายได้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับ